เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานช้างเอราวัณในคติทางพุทธศาสนามักจะเรียกพระอินทร์โดยทั่วไปในชื่อเท้าสักกะเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งเทพทั้งหลายส่วนช้างเอราวัณนั้นมีชื่อเรียกมากมายทั้งภาษาสันสกฤตภาษาบาลีส่วนในภาษาไทยนิยมเรียกกันว่าเอราวัณซึ่งมีความหมายถึงน้ำเมฆฝนรุ้งแปลโดยรวมว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีฟ้าแลบและทำให้เกิดฝนตกโดยมีความสอดคล้องที่ว่าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่องเที่ยวไปบนสวรรค์แล้วทรงโปรยฝนให้ตกลงมายังโลกส่วนตำนานที่เกี่ยวกับช้างเอราวัณนั้นก็มีกล่าวไว้อยู่มากมายบางตำนานก็เล่าว่าพระอิศวรได้ประทานช้างเอราวัณให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์บางก็ว่าช้างเอราวัณนั้นเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปที่ใดเทพบุตรเอราวัณก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกสีขาวชื่อว่าเอราวัณในคัมภีร์วิษณุปุราณะของฮินดูก็กล่าวว่าช้างเอราวัณเป็นหนึ่งในสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อคราวเหตุการณ์กวนเกษียรสมุทรเอราวัณเป็นช้างที่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขาผิวกายเผือกผ่องเมื่อเทียบกับภูเขาไกรลาศซึ่งเป็นภูเขาเงินเป็นช้างที่มีพลังมากถือเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งหลายในคัมภีร์มหาภารตะกล่าวว่าช้างเอราวัณมีงา4งามี3งวงรูปร่างใหญ่มหึมาและเป็นช้างเผือกส่วนในคัมภีร์ไตรภูมิกถาได้พรรณนาความใหญ่โตโอฬารของช้างเอราวัณไว้อย่างละเอียดมากซึ่งสรุปได้ว่าช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มากผิวกายสีขาวมีหัวถึง33หัวและแต่ละหัวก็มีงา7งางาแต่ละงายาวถึง4ล้านวาและแต่ละงาก็มีสะบัว7สะแต่ละสะมีดอกบัว7ดอกแต่ละดอกมีกลีบ7กลีบมี7เกสรและแต่ละเกสรก็มีปราสาทอยู่7หลังปราสาทแต่ละหลังมี7ชั้นแต่ละชั้นก็มี7ห้องและแต่ละห้องก็มี7บัลลังก์แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิต7องค์เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวารองค์ละ7นางเทพธิดาบริวารแต่ละนางมีนางทาสีนางละ7ทาสีเสียนทั้ง33ของช้างเอราวัณมีอุเปนทเทพยดาสถิตเสียนละ1องค์โดยปกติศิลปินไทยมักจะทำช้างเอราวัณเป็นช้าง3เสียนหน้าที่อันสำคัญยิ่งของช้างเอราวัณคือเป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลกเพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกเป็นช้างศึกให้พระอินทร์ออกไปทำการรบกับพวกอสูรทำหน้าที่ดูแลโลกทางด้านตะวันออกควบคู่กับพระอินทร์และเนื่องจากพระอินทร์ทรงเป็นหัวหน้าเทพที่คอยควบคุมดูแลดินฟ้าอากาศมีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธเป็นศัตรูกับความแห้งแล้งบันดาลความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปสวรรค์ให้พระอินทร์บันดาลให้เกิดน้ำจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์โดยเฉพาะประเทศทางเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงประทับใจและชื่นชมในตัวช้างเอราวัณที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกตำนานช้างเอราวัณหรือตำนานช้างสามเสียนที่กำเนิดมาจากพิธีกวนเกษียรสมุทรที่เป็นที่มาแห่งสงครามการสู้รบระหว่างเหล่าเทพเทวดาและยักษ์อสูรที่ดำเนินมาเนิ่นนานเพื่อแย่งชิงสวรรค์อันเป็นพื้นที่เดิมของพวกยักษ์ในสมัยนั้นทางเทพและยักษ์ต่างก็มีฤทธิ์พอๆกันเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มักจะได้รับพรจากพระศิวะและพระพรหมเมื่อพระอินทร์ไม่สามารถรบชนะได้จึงไปขอความช่วยเหลือจากพระศิวะและพระพรหมแต่พระศิวะและพระพรหมไม่สามารถช่วยได้ด้วยถือว่าพรอันใดได้ประทานให้ใครไปแล้วก็ให้ไปเลยพระอินทร์จึงเหลือที่พึ่งสุดท้ายคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุ
ซึ่งพระนารายณ์ก็แนะนำให้ไปทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเกษียรสมุทรในที่นี้แปลว่าทะเลน้ำนมเป็นสถานที่พำนักของพระนารายณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมนโดยชื่อทะเลน้ำนมนี้มาจากลักษณะพื้นน้ำที่เป็นสีเงินยวงราวกับน้ำนมเพราะได้รับรัศมีแห่งอัญมณีสีเงินยวงจากเขาพระสุเมนมาทาบทับแต่บ้างก็เชื่อว่าเป็นทะเลน้ำนมจริงๆตามที่ตั้งชื่อเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมาดื่มจะได้มีพลังและไม่มีวันตายแต่การจะกวนเกษียรสมุทรได้จะใช้แค่ฝ่ายเทพก็คงไม่พอเพราะต้องใช้กำลังพลเยอะมากพระอินทร์จึงออกอุบายทำสัญญาสงบศึกกับพวกยักษ์และชักชวนกันมาทำการกวนเกษียรสมุทรเมื่อได้น้ำอมฤตมาก็แบ่งปันกันไปจากนั้นพระอินทร์ก็ให้บรรดาพญานาคโดยพญานาควาสุกรีและพญานาคที่เป็นบริวารช่วยกันใช้ลำตัวเป็นเชือกเพื่อใช้ในการชักเมื่อพิธีกวนเกษียรสมุทรเริ่มขึ้นได้เทผสมโอสถสมุนไพรและสิ่งมงคลต่างๆลงใจกลางเกษียรสมุทรซึ่งใช้แทนอ่างในการปรุงยาใช้ภูเขามันทรคีรีมาตั้งบนทะเลน้ำนมที่อยู่ในไวกูลสวรรค์และให้พญานาคและบริวารแทนเชือกชักโดยพระอินทร์คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าชักนาคเมื่อไหร่นาคจะต้องเจ็บปวดมากและต้องพ่นพิษออกมาแน่ๆพระอินทร์จึงให้ยักษ์อยู่ทางหัวของพญานาคและให้เทพอยู่ทางหางเมื่อเริ่มกวนนาคก็พ่นไฟพิษมาโดนที่ยักษ์ต่างก็ทรมานทั้งยักษ์ทั้งนาคพิธีกรรมนี้ใช้เวลาเป็นพันๆปีกว่าจะได้น้ำอมฤตเมื่อพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อกวนน้ำอมฤตเสร็จสิ้นลงจึงบังเกิดสรรพสิ่งวิเศษต่างๆ14อย่างผุดออกมาจากน้ำอมฤตซึ่งช้างเอราวัณก็เป็น1ใน14ของวิเศษที่ผุดขึ้นมาซึ่งเป็นช้างเผือก3เสียรและพระนารายณ์ประธานในพิธีกวนน้ำอมฤตนี้ได้ประทานช้างเอราวัณให้เป็นพาหนะของพระอินทร์อยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ